สวัสดีจ้ามื้อนี้ก็หนาวเหมือนเดิมค่ะหิมะกำลังตกนะคะแม่ปู่เลื่อนอยู่ปุ่นนะตึกหลังคาโค้งโค้งเลยหลังคาโค้งโค้งไปเห็นไหมคะด้านหลังต้นไม้สิมีหลังคาโค้งโค้งแล้วก็ต่อไปก็สิเป็นตึกขาวๆแม่ปู่เลื่อนอยู่ตึกนั่นเนาะเดี๋ยวอีกชั่วโมงนึงแม่ปู่ก็สิพักเบรกก็สิปั่นจักรยานมาหาแม่น้อยเพราะว่ามื้อนี้แม่ปู่มีธุระให้แม่น้อยช่วยเหลือบางอย่างก็เลยสิมาหาแล้วก็สิมาพักเบรกแล้วก็สิมากินข้าวน้ําแม่น้อยก็ได้เตรียมไว้ท่าพ่อใหญ่กำลังกินกาแฟแม่น้อยเตรียมบ่ได้เตรียมยังหลายหรอกค่ะมีแคบหมูอยู่ในจานแล้วแล้วก็เดี๋ยวถอดไข่แล้วก็มีอันนี้ใส่กรอกนะคะใส่กรอกลาบหมูนะคะใส่กรอกรสใส่กรอกหมูรสลาบเนาะที่เหลือเมื่อวานนี่แล้วก็มีบักฮุ่งหัวผักบักแตงมันยางละนิดละหน่อยนะคะยางแล้วก็เจาะกระแจแม่น้อยก็มาสับร่วมกันไว้กะสิตำนี่ล่ะแล้วกะสิทอดไข่กระทะก็เอามาเตรียมแล้วกำลังหุงข้าวค่ะเพราะว่าแม่น้อยไปเรือมาแล้วแม่น้อยยังบ่ทันได้ไปตลาดบ่ทันได้ไปห้างนะคะเอาทอดที่มียางละนิดละหน่อยผสมประสานกันไปกินพออิ่มซ้ำนี่ก็อิ่มดอกทั้งเทิงเป็นบะฮุ่งทั้งไตสีเหลืองนั่นเป็นหัวผักกะสับบักแตงใส่จักหน่อยซ้ำนี่ก็อิ่มเดี๋ยวทอดไข่แค่2หน่วยเดี๋ยวแม่น้อยก็สิได้เตรียมเมียนไว้น้องมากก็สิได้เฮ็ดให้กินมีธุระเอาซั่นยายเมื่อคืนนี่ถามยายจะไปไสบ่ได้ไปไสว่าซั่นพ่อใหญ่ก็เจ็บเอวเดี๋ยวพ่อใหญ่ก็สิไปหาหมอมื้ออื่นเออก็ซั่นนั่นปู่มีธุระสิเข้าไปหาตอนเที่ยงเด้อปู่สิไปกินข้าวนําเออมามีหยังก็สิได้กินเอาบ่มีแต่บ่ทันได้ไปตลาดเด้อล่ะนางว่าซั่นมีทอดขอกทอดไข่มึงกินได้บ่ว่าซั่นโอ้ยกินหยังก็ได้ดอกปู่บ่ได้บ่ยากดอกพี่น้อยว่าซั่นเออเอาเดี๋ยวสิเตรียมท่าสิตื่นท่าว่าซั่นดอกเดี๋ยวก็สิเตรียมให้แล้วเรียบร้อยเนาะ